สวัสดีครับผมเป็นชินโดนครับเย้ วันนี้มาอัปเกรดครอบครัวเบส Thunderbird นะฮะซึ่งเป็นเบสที่ผมชื่นชอบมากเป็นพิเศษนะฮะตอนนี้มีทั้งหมด9ตัวแล้วครับก็มีสมาชิกบางตัวที่ทยอยขายออกไปแล้วแล้วก็มีหลายๆตัวที่เข้ามาใหม่นะครับก็ตอนนี้เหลือแค่4สายนะครับเพราะว่าทรง Thunderbird เนี่ยเหมาะกับ4สายที่สุดแล้วฮะผมลองเล่น5สายมา2ตัวแล้วก็คนพบว่า4สายอ่ะดีแล้วฮะนี่นะเป็นครอบครัว Thunderbird ตอนนี้มีทั้งหมด9ตัวนะฮะตรงนี้มี4ตัวนะฮะและตรงนี้อีก1ตัวนะครับผมโอเคครับผมเริ่มแถวนี้ก่อนนะฮะแถวนี้เป็น Thunderbird Pro รุ่น Pro นะฮะรุ่นเดียวกันสีเดียวกันนะฮะ4ตัวเป็นสี Thunderbird นะฮะประมาณนี้แล้วก็ส่วนราวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าคนละสีฮะซึ่งเป็นสีน่าจะมีครบกับทุกสีนะส่วนอันนี้นะฮะนี่เป็น Thunderbird Classic นะฮะนี่สี Thunderbird Pick up เป็น Gibson นะฮะนี่นะฮะแล้วก็อันนี้เหมือนกันฮะ Thunderbird Classic ฮะ Pick up เป็น Gibson นะฮะนี่สีขาวนะครับผมต่อมาเป็น Epiphone Thunderbird Pro แล้วฮะตัวนี้รุ่น Proสีไม้อันนี้หายากนะฮะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นอันนี้ไม่ทราบชื่อรุ่นแน่ชัดฮะแต่ว่าปิกอัพไม่น่าใช่ของกิฟสันนะฮะน่าจะเป็นของมีโฟนแต่สีดำตัวนี้หายากนะฮะผมไม่เคยเห็นเลยเพิ่งได้มานะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นอีพีโฟนโกธิกนะฮะอีพีโฟนโกธิกสีดำด้านแลดูโหดเหี้ยมมากฮะเหมาะแนวพวกเมทัลนะฮะโอเคประมาณนี้นะฮะ Thunderbird ของผมนะฮะดูกันรวมๆอีกทีหนึ่งนะฮะนี่มีเยอะมากนะฮะชอบทรงนี้เป็นพิเศษครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้